โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับจะขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้ก็อยู่การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่จะปรับเข้ามาในวันที่28เดือน3นี้นะฮะก็น่าจะปรับเวลาเดิมๆนะ6โมงเช้าก็น่าจะปรับกันนะครับมีตัวไหนโดนปรับไปบ้างนะวันนี้มารับชมกันเลยนะฮะขอเริ่มกันที่ตัวของดาร์ซี่นะครับจังเกิลที่หายไปแบบเมื่อชาติที่แล้วนะครับอย่างดาร์ซี่เขาได้ทำการปรับพาสซีฟใหม่นะพาสซีฟของดาร์ซี่นะครับในแพทปัจจุบันนะครับเมื่อใช้สกิลโดนหรือตีโดนจะได้รับ10 energy นะครับเมื่อสแต็กเต็มก็เหมือนเดิมใช้สกิลอัปเกรดได้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราออกนอกการไฟไปเนี่ยสแต็กของตัวดาร์ซี่มันจะลดลงเองนะครับมันไม่ค่อยดีมันทำให้แบบว่าพอเข้าไฟปุ๊บถ้าสแต็กไม่ค่อยมีเนี่ยก็จะเล่นยากนะครับก็ใช้สแต็กลำบากเพราะงั้นแผ่นล่าสุดเนี่ยสแต็กหลอดแดงๆของดาร์ซี่ในแผ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ลดเวลาออกจากการต่อสู้ครับเพราะงั้นสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ค่อยๆเก็บได้อะไรอย่างนี้มันก็จะเล่นง่ายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องแบบว่าเลี้ยงสแต็กจากในป่ามาเพื่อมาทำคอมโบนอกป่าอะไรอย่างนี้ก็เลี้ยงตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเดินไปเดินมาสแต็กก็ไม่ลดแล้วนะครับก็เล่นง่ายมากขึ้นนะสับดาร์ซี่นะในส่วนของสกิลหนึ่งของดาร์ซี่นะครับดาร์ซี่เนี่ยก็จะเอาความสามารถในการไม่ตกเป้าหมายออกนะเวลากดท่าหนึ่งนะครับก็คือเวลาตัวใสๆเนี่ยสามารถตีได้แล้วนะครับแต่ว่าจะการดาเมจเพิ่มขึ้นจาก 30% กลายเป็น 50% แทนในมุมมองเนี่ยก็คือได้ป้อมอ่อนลงไม่สามารถการดาเมจป้อมได้เมื่อก่อนเนี่ยสามารถ1เข้าไปตีป้อมได้นะครับป้อมมันไม่ตีสวนแล้วก็ชนะทางพวกแครี่นิดหน่อยเพราะแครี่ตีสวนไม่ได้นะครับแต่แพทนี้เนี่ยเหมือนจะสู้กับพวกเมจดีขึ้นนะเนื่องจากมันการดาเมจมากขึ้นใช้ท่าหนึ่งหลบสกิลได้เยอะมากขึ้นเนาะเพราะงั้นถือการปรับที่โอเคระดับนึงแต่โดยมองว่าเนิร์ฟมากกว่าเพราะว่าการไม่ตกเป้าหมายมันดีในหลายๆด้านมากกว่านะครับแต่การดาเมจ 50% ก็พอใช้ได้เหมือนกันสำหรับเมจ1ตัวนะฮะโอเคมาต่อที่แอนติเมจของตัวของดาร์ซี่กันบ้างปรับใหม่นะครับอย่างแรกครับตัวของแอนติเนี่ยสามารถใช้แล้วกระโดดได้เลยทันทีเหมือนแพทดึกดำบรรพ์นะครับใช้แอนติแล้วก็วาร์ปหนีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใช้โดนนะครับไอเทมล้างจะไม่สามารถล้างแอนติของดาร์ซี่ได้ถูกต้องนะครับล้างไม่ได้แต่ว่าสามารถกันการดึงกลับได้เข้าใจไหมคือปกติแอนติดาร์ซี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเคิร์สติดตัวเราเวลาเราโดนใช้เวลาล้างปุ๊บมันก็จะหายวับไปกับตานะครับแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้แพทใหม่มาเราจะล้างไอ้เคิร์สอันนี้ไม่ได้แต่ว่าในจังหวะที่ดึงกลับเนี่ยมันนับว่าเป็น CC สามารถล้างเพื่อกัน CC ในระหว่างที่กำลังจะดึงกลับได้พูดง่ายๆคือใช้ล้างให้ถูกจังหวะก็จะสามารถกันแอนติดาร์ซี่ได้นะครับอ่ะโดยสรุปก็ถามดอยดอยมองว่าไม่ได้บัฟเยอะมากในพาร์ทนี้แต่ก็น่าจะทำดาร์ซี่ได้ง่ายขึ้นนิดนึงก็เหมือนล้างได้ในความรู้สึกดอยมันเหมือนล้างได้นะแล้วก็ระยะเวลาการสตันเนี่ยเหลือแค่0.5วินะจาก 0.75 วินะก็แลกมากับการที่สามารถกระโดดได้ทันทีนะไม่ต้องจำเป็นต้องล็อกเป้าอะไรโดดหนีได้ง่ายมากขึ้นก็โอเคนะครับสำหรับดาร์ซี่นะครับประมาณนี้ต้องลองดูว่าเป็นยังไงสำหรับพาสซีฟเรามองว่าจุดที่สำคัญของดาร์ซี่คือพาสซีฟมากกว่านะท่าหนึ่งกับอันตินี่ก็บัฟนิดเดียวนะพาสซีฟนี่น่าจะเป็นจุดสำคัญสุดนะครับประมาณนี้ต่อมาที่เรา FC ชาวหยานนะครับตอนนี้ก็ล่ำให้กันทั่วไปนะครับหยานเล่นยากมากขึ้นนะครับสกิล2ครับโดนเนิร์ฟดาเมจลงไปค่อนข้างเยอะนะครับจาก150ถึง300กลายเป็น125ถึง250นะครับแล้วก็คูณสเกลน้อยลงเหลือแค่ 0.6 นะครับจาก 0.75 หายไป 0.15 นะ 15% ค่อนข้างเยอะเราใช้สกิล2บ่อยนะครับแล้วก็ในสกิล2เวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยเหลือเป็น180ถึง300กลายเป็น150นะหายไป30หรือเวลแรกเวลสุดท้ายหายไป60นะครับแล้วก็สเกลเนี่ยหายไปถึง 0.18 เลยนะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็การดาเมจเนี่ยหายไป 15% เหลือ 50% เท่านั้นเวลาใช้งานท่า2ก็ทำให้ตัวของหยานในเวลาใช้สกิล2เนี่ยดาเมจดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยสรุปดอยมองว่าทราบหยานปรับใหม่มาเนี่ยมันยังไงมันก็ยังลำได้นะดาเมจหลักๆมันไม่ได้มาจากการใช้ท่า2ซะส่วนใหญ่มันท่า2มันเป็นดาเมจก็จริงแต่ว่าจริงๆมันมาจากการตีธรรมดาค่อนข้างเยอะงั้นดอยมองว่าการเนิร์ฟตรงนี้ไม่ได้ทำให้หยานมันเบาลงเยอะมากนะครับโดยมองว่าเอ๊ะส่วนที่มันอ่อนลงจริงๆน่าจะเป็นการการดาเมจมากกว่านะครับทำให้มันตายง่ายมากขึ้นนะถ้าเกิดยังเล่นถูกจังหวะลำสวยอยู่โดยมองว่ามันก็ยังเล่นได้ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับสำหรับหยานนะครับประมาณนี้โอเคมาต่อที่ตัวต่อมาบ้างนะครับอย่างตัวของเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์นะครับในแพทต่อไปนะครับก็จะตีไกลขึ้นนะครับ 7.25 เมตรก็เพิ่มมา 0.25 รวมกับท่าหนึ่งที่ตีไกลขึ้นนะก็น่าจะตีไกลขึ้นไปอีกนะครับสกิล1เนี่ยตีเร็วขึ้น 10% นะครับทั้งเวลแรกและเวลสุดท้ายเลยเวลสุดท้ายเพิ่มมา 20% เยอะอยู่นะนะก็ทำให้เล่นง่ายมากขึ้นนะสำหรับสกิล1นะก็ออกของตีเร็วน้อยลงนะครับประมาณนี้ในส่วนของคาเฟนี่ครับบัฟในส่วนของปืนก้นนิดหน่อยนะครับประมาณ14ดาเมจต่อฮิตนะส่วนเป็นปืนเลเซอร์เนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะตัวคูลเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเบสดาเมจอาจจะหายไปเวลสุดท้าย40หน่วยก็จริงแต่ว่าตัวของสเกลเนี่ยเพิ่มมาถึง 8% นะครับเพราะงั้นก็น่าจะทำให้สกิล1แรงขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงในช่วงเลทเกมนิดนึงประมาณนี้ในส่วนของมาจ้าครับทำการบัฟสเกลของท่า1แล้วก็อันติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสเกลท่า1เนี่ยเพิ่มมาถึงจาก 0.55 กลายเป็น 0.8
0.8 นะครับฟังได้เห็น 0.8 เพิ่มมาถึง 25% เลยซึ่งตัวมาจ้าเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังเวทเยอะมากนะเพราะงั้นมันจะออกไอเทมสกิล1เนี่ยพอมีสกิลเยอะมันจะคุ้มมากงั้นดอยมองว่าอาจจะแรงนะแพทหน้าอาจจะแรงแล้วนะครับอันตี้เนี่ยเพิ่มมาถึง 0.15 เลยสกิลเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะเบสก็เพิ่มเหมือนกันนะครับสกิลที่เพิ่มมา 0.15 เนี่ยอันตี้ของมาจ้ามี2จังหวะนะเพราะงั้นก็อาจจะเหมือนเพิ่มมา 30% เลยก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าแพทหน้ามาจ้าน่าสนใจนะน่าสนใจเป็นตัวที่ต้องจับตามองว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะส่วนตัวสุดท้ายอย่างซูก้านะก็ทำการปรับทำให้ท่า1และท่า2เนี่ยข้ามขื่อได้ดีขึ้นนะปกติเหมือนจะติดขื่อบ่อยเป็นพิเศษแล้วสับกำแพงในช่วงนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคก็โดยสรุปสำหรับแพทนี้นะก็จะมีสำคัญสำคัญก็มีดาร์ซี่นะปรับใหม่นะพาสซีฟไม่ลดแล้วเราออกนอกการต่อสู้นะครับท่า1เอาอมตะออกนะไม่ตกเป็นเป้าหมายออกเป็นแค่การดาเมจ 50% แทนนะครับอันติโดดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับล้างไม่ได้แต่ล้างตอนจะโดนวาร์ปได้สตันน้อยลงนะครับยานทับเนิร์ฟดาเมจท่า2นะครับกันดาเมจน้อยลงเหลือแค่ 50% เฟนิกตีไกลขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับคาเฟนี่ตีแรงขึ้นนิดนึงมาจ้าสกิล1อันติแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็ซูก้าข้ามกับแผงง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้สับแพทนี้นะครับครับกระแทนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปก็ฝากตามในคอมเมนต์แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน